ชาวเน็ตตั้งกระทู้ห่วงยอดฟอลโล่ไอจีเวียลดฮวบถามเกิดปัญหาอะไรขึ้นแฟนคลับเปิดตัวเลขถามเขาแคร์เหรอครับชาวเน็ตห่วงยอดฟอลโล่ไอจีพระเอกเวียลดฮวบแห่ถามเกิดปัญหาอะไรขึ้นเป็นกระแสที่โซเชียลให้ความสนใจอยู่ตลอดในช่วงนี้สำหรับพระเอกเวียสุกลวัฒน์หลังประกาศแต่งงานและเข้าพิธีวิวาหวานกับวิกกี้แฟนสาวนอกวงการไปเมื่อวันที่17กรกฎาคม65สุดชื่นมื่นก็เกิดกระแสเป็นที่พูดถึงในแง่มุมต่างๆมาตลอดล่าสุดมีชาวเน็ตถึงกับเข้าไปตั้งกระทู้ถามด้วยความเป็นห่วงพระเอกดังทางพันทิปด้วยว่าไอจีเวียสุกลวัฒน์เป็นอะไรยอดโฟลโล่ลด 100,000 จาก 4.4 เหลือ 4.3งานนี้ก็เกิดประเด็นให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันรัวๆเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเช่นกันบ้างก็คาดเดาต่างๆนานาอาทิถือว่าคัดกรองกันไปสิ่งแฟนเก่ามีแค่แสนกว่าเหรอคะก็ดีค่ะถือว่าคัดกรองสำหรับคนที่รักเวียจริงๆรู้ได้ไงว่าลด 100,000 อาจจะ4ล้าน4แสนหนึ่งแล้วลดเหลือ4ล้าน3แสน 99,999 ก็ได้ดีนะคะตัดพวกไร้สาระออกไปดีนะเวียจะได้หลุดพ้นจากติ่งปสดพวกนี้ไปสักทีถึงจะคบหรือไม่คบกับบลเวียก็โดนติ่งปสดพวกนี้รุมสาปตั้งแต่แรกอยู่แล้วเชิญจิ้นกับปได้ตามสบายเลยครับเวียได้เปิดทางให้แล้วเวียเขาแคร์เหรอครับเวลาจะช่วยคัดกรองคนที่เข้ามาในชีวิตจริงๆดีเวียหลุดพ้นจากติ่งปสดที่อันฟอนแล้วยอดฟอลโล่ปัจจุบันของเวีย 4,397,287 คนและก่อนหน้านี้เพิ่งขึ้น 4.4 ล้านได้ประมาณเดือนเดียวเองมั้งก็ลดไม่กี่พันเองนะและแค่นี้หรือต่อให้ลดเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อเวียหรอกช่วงปรับฐานรองานคู่มั่นปังเลยเป็นต้นเปิดใจลุงป้าขี่จักรยานยนต์ตระเวนเที่ยวอีสานเผยแต่ละวันใช้เงินเท่าไรยังไร้กำหนดกลับลำปางจากกรณีโลกออนไลน์ได้แชร์เฟซบุ๊กฝึกหัดวัยปัญญาชาวอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางซึ่งพาภรรยาขี่รถจักรยานยนต์คู่ใจตระเวนเที่ยวทั่วภาคอีสานพร้อมกับถ่ายภาพตามสถานที่ต่างๆที่ได้ไปเที่ยวตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าววัยรุ่นอบอุ่นใจลุงป้าชาวลำปางแชร์ภาพคู่พร้อมมอไซค์คู่ใจตระเวนเที่ยวอีสานล่าสุดวันที่21กรกฎาคม65ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับสองสามีภรรยาดังกล่าวทราบชื่อคือนายฝึกหัดวัยปัญญาอายุ66ปีและนางวรรณาวัยปัญญาอายุ64ปีภรรยาชาวบ้านหมู่9ตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางขี่รถจักรยานยนต์คู่ใจจากจังหวัดลำปางเพื่อท่องเที่ยวหลายจังหวัดในภาคอีสานโดยออกมาตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมแล้วแวะเที่ยวไปเรื่อยๆในฝึกหัดกล่าวว่าตนและภรรยาได้เตรียมอุปกรณ์การเดินทางกระเป๋าเสื้อผ้าสิ่งของจำเป็นออกจากบ้านด้วยรถจักรยานยนต์เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเดินทางจากจังหวัดลำปางเข้าจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และนอนพักที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเป็นเวลา1คืนจากนั้นวันที่12กรกฎาคมไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตามสถานที่ขับขี่รถผ่านเข้าจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุบลราชธานีโดยจะนอนพักตามโฮมสเตย์หรือบ้านพักรีสอร์ทโดยเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีเข้าจังหวัดสกลนครเดินทางสู่วัดพระธาตุพนมอำเภอธาตุพนมและนอนพักที่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมวันที่21กรกฎาคมนี้เดินทางไปที่จังหวัดหนองคายโดยคืนนี้จะนอนพักผ่อนที่จังหวัดหนองคายซึ่งทุกจังหวัดทุกที่ไปเที่ยวมา
บรรยากาศดีมากผู้คนก็อัธยาศัยดีมีความสุขดีใจที่ได้ท่องเที่ยวในฝึกหัดกล่าวต่อว่าขอบคุณที่หลายคนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยการเดินทางสะดวกสบายดีคนอีสานใจดีในเรื่องการเดินทางพร้อมกับภรรยาก็ไม่มีปัญหาเพราะขับขี่รถเที่ยวไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนเที่ยวชมและแวะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆตามเส้นทางเป็นการพักรถไปในตัวซึ่งจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกระยะ100กิโลเมตรรวมทั้งเช็คลมยางและยางรถหากไม่ดีก็จะเปลี่ยนใหม่แต่ที่เดินทางออกจากบ้านมาจนถึงวันนี้รถจักรยานยนต์ไม่มีปัญหาอะไรยังขับขี่ได้ตามปกติแต่ต้องระวังเนื่องจากช่วงนี้บางพื้นที่ก็เจอฝนตกด้วยในเรื่องการอยู่กินก็ตามปกติทั่วไปรวมทั้งงบค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ประมาณ 15,000 บาทโดยค่าใช้จ่ายคือค่าน้ำมันรถเฉลี่ยวันละประมาณ 400-500 บาทค่าที่พัก 300-500 บาทค่ากิน2คนเช้ากลางวันเย็นและอื่นๆรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเฉลี่ยประมาณวันละ 1,200 บาทจากที่ตั้งไว้วันละ 1,500 บาทก็ประหยัดพอสมควรขอภาวนาอย่าให้รถเสียกลางทางก็แล้วกันในฝึกหัดกล่าวส่วนวันกลับไปจังหวัดลำปางก็ยังไม่กำหนดเพราะจะเดินทางวนไปหลายจังหวัดในภาคอีสานคืนวันที่21กรกฎาคมนี้นอนพักที่จังหวัดหนองคายวันที่22กรกฎาคมจะเดินทางไปเที่ยวจังหวัดเลยก่อนเดินทางเข้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกช่วงขากลับและนอนพักที่จังหวัดพิษณุโลกแต่จะเดินทางกลับจังหวัดลำปางเลยหรือไม่ยังไม่แน่ใจต้องดูสถานการณ์อีกทีเนื่องจากต้องดูฟ้าฝนด้วยการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศด้วยขณะที่ชาวบ้านแป้นป่งชัยเปิดเผยว่าปกติทั้งสองคนเป็นคนดีชอบช่วยเหลือสังคมและเป็นช่างไฟฟ้าประจำหมู่บ้านติดตั้งเดินสายไฟฟ้าตามบ้านบางทีก็ไม่คิดค่าแรงนอกจากนั้นยังเป็นหมอดินและซ่อมเครื่องเสียงได้ด้วยปกติก็เห็นในฝึกหัดเดินทางไปเที่ยวตามที่ต่างๆส่วนมากจะไปเที่ยวคนเดียวทุกปีค่ำไหนก็นอนนั่นกับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเบลซึ่งแกบำรุงรักษาอย่างดีโดยในครั้งนี้มีภรรยาตามไปด้วยแพทริเซียยันไม่เร็วไปที่จะแต่งกับโน้ตเล็งปีหน้าวิวาอยากเป็นคุณแม่ยังสาวแพทริเซียเล่าโมเมนต์โน้ตวิเศษคุกเข่าขอแต่งงานเซอร์ไพรส์ 100% ยันไม่เร็วไปที่จะมีครอบครัวเล็งปีหน้าวิวาอยากเป็นคุณแม่ยังสาววันที่21กรกฎาคมว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงแพทริเซียกูดเดินทางมาร่วมงาน My Best Version อเลกันแอสเทติกที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อจบงานนางเอกสาวได้เล่าถึงโมเมนต์ที่แฟนหนุ่มโน้ตวิเศษที่คบหากันมา3ปีคุกเข่าขอแต่งงานโมเมนต์ในวันที่ถูกขอแต่งงานเป็นอย่างไรเซอร์ไพรส์จริงๆไม่ได้แพลนเขาอยากเซอร์ไพรส์ก็แฮปปี้มากค่ะไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะมีสัญญาณมาก่อนไหมไม่มีเลยทริปนี้นางบินตามไปเพื่อเซอร์ไพรส์โดยเฉพาะเลยจำได้ไหมว่าตอนนั้นเขาพูดว่าอะไรเขาอึ้งค่ะคือตอนนั้นหนูให้เขาถ่ายรูปเราไปเดินสวนกันเขาก็ถ่ายไปเราก็ถามพี่โน้ตถ่ายคู่กันไหมตั้งกล้องถ่ายกันถ่ายไป 2-3 แชะนางก็คงกดอัดวิดีโอหนูก็กำลังจัดอะไรอยู่หันมาอีกทีเขาก็คุกเข่าตอนนั้นก็สตันค่ะพี่เขาก็พูดอะไรไม่ออกนานอยู่นะจนหนูถามว่ามีอะไรจะพูดเหรอเขาก็เลยพูดว่าแต่งงานกันนะเบาๆเสียงเล็กๆตอนที่เขาพูดว่าแต่งงานกันนะเรารู้สึกอย่างไรบ้างมันยังอึ้งอยู่รู้ตัวอีกทีน้ำตาไหลมันตัวชาช็อกอะไรประมาณนั้นนะคะเรียกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆเลย 100% แต่งตัวแบบใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดคือไปเดินสวนตลกมากเรียกว่าธรรมชาติสุดๆค่ะเหมือนเขาอยากที่จะแต่งงานมานานแล้วคุยกับเขาเขารู้สึกว่าถ้าไม่ได้ขอปีนี้อีก 2-3 ปีเราก็ยังคบกันอยู่เขาแฮปปี้แล้วทุกอย่างลงตัวเขาก็อยากแต่งและเขาเองก็พร้อมมีฤกษ์หรือยังเลยค่ะตอนนี้หนูก็อัดถ่ายละคร
ที่โน้ตก็อาจเรื่องของงานกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเพิ่งได้ทำคือดูเรื่องของสถานที่ส่วนเรื่องวันและอะไรต่างๆยังไม่ลงตัวค่ะตัวเราพร้อมไหมเพราะปีนี้งานเราก็เข้ามาเยอะปีนี้ทุกอย่างเข้ามาเบียดเบียดกันเลยรู้สึกว่าจังหวะก็ดีนะคะงานก็เข้าความรักก็โอเคถือว่าโชคดีแล้วกันค่ะหวังว่าเราจะจัดสรรเวลาทุกอย่างให้มันไม่กระทบกันได้ซึ่งปีนี้แต่งทันไหมอุ้ยคุณพี่ไม่มีทางทันค่ะยังไม่มีวันเลยปีหน้าแน่ๆไม่รู้ว่าสิ้นปีหรืออะไรรอให้ละครเรื่องใหม่ปิดกล้องก่อนใช่ไหมละครเรื่องเกมรักทรยศก็จะถ่ายช่วงเดือนสิงหาคมกว่าจะถ่ายเสร็จก็น่าจะเป็นกลางปีหน้าถามว่าละครเรื่องนี้จะเป็นการทิ้งทวนไหมคือหนูยังอยากทำงานไม่ทิ้งทวนหรอกค่ะสมมุติเราแต่งงานแล้วเรื่องครอบครัวเราก็อยากปล่อยให้เป็นธรรมชาติแล้วงานเราก็ยังอยากทำที่โน้ตและครอบครัวเราก็ยังสนับสนุนให้เราทำงานอยู่ให้แหวนแบบนี้เหมือนเป็นการจองไว้ก่อนใช่ไหมอาจจะเป็นการจองค่ะเรารู้สึกว่ามันเร็วไปไหมกับอายุเราแค่นี้ในการแต่งงานหนูรู้สึกว่าช่วงเวลาของชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะบางคนแต่งงานเร็วบางคนแต่งงานช้าสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคนสองคนมันเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตคู่เป็นอะไรที่ยังต้องเรียนรู้ต้องผ่านอุปสรรคไปอีกมากมายดังนั้นหนูรู้สึกว่าถ้าเขามั่นใจในตัวหนูหนูก็พร้อมค่ะตอนนี้ความรู้สึกเปลี่ยนไปไหมจากเมื่อก่อนเป็นแฟนแต่ตอนนี้เป็นว่าที่เจ้าสาวยังน่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มเตรียมตัวแต่ว่าถ้าเป็นวันจริงอาจจะมีน้ำตาคลออีกรอบพบกันมาหลายปีเราเห็นโน้ตมีความน่ารักอย่างไรบ้างหนูประทับใจโดยรวมตัวเขาครอบครัวเขาก็ต้อนรับเรารักเราเหมือนลูกคนหนึ่งแล้วพี่เขาก็เสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรกที่เขาไหนกับเราอย่างไรวันนี้เขาก็ยังดูแลเราได้เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่จู้จี้จุกจิกมันเลยทำให้หนูโตขึ้นพอสมควรเขินไหมกับคำว่าสะใภ้เล็กครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์ไม่นะหนูรู้สึกว่ามันเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตแฮปปี้ที่มีวันนี้แต่ก็มีคนแซวว่าเราปราบเสืออย่างโน้ตให้กลายเป็นแมวจริงๆเขาไม่ได้เป็นเสืออย่างที่เห็นในข่าวหนูรู้สึกว่าตัวจริงเขามีมุมที่น่ารักเยอะด้วยหลายๆอย่างที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นมุมต่างๆของเขามากกว่าขนางเป็นคนมุ้งมิ้งมีมุมแบ๊วๆเยอะคุณแม่ว่าอย่างไรบ้างคุณแม่ช็อกแต่คิดว่าพี่โน้ตคงได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วว่าจะเป็นปีนี้นะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่หนูคือถ้าลูกรักใครก็รักด้วยหนูรู้สึกโชคดีมากๆคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆทุกคนซัพพอร์ตเราตลอดท่านรู้สึกว่ามันไวเกินไปไหมคุณพ่อจะรู้สึกใจหายลูกสาวฉันจะแต่งงานแล้วหรือท่านยังรู้สึกว่าลูกเป็นเด็กถ้าเราแฮปปี้เขาก็แฮปปี้คุณพ่อถามหนูตลอดหนูแฮปปี้ใช่ไหมถ้าอยู่แฮปปี้ก็เอาเลยหนูว่าเขาเห็นความเสมอต้นเสมอปลายของพี่โน้ตอย่างที่หนูเห็นเรียกว่าปีหน้าแต่งหวังว่านะคะก็ไม่อยากปล่อยไปหลายปีถ้าเป็นไปได้ปีหน้าก็อยากแต่งอยากเป็นคุณแม่ยังสาวอยากขนูอยากมีลูกก่อน30ปีนี้หนูกำลังจะอายุ25แล้วยังมีเวลาอีก